คุก1ปีปรับ 16,500 บาทอดีตสว.กิตติศักดิ์นะครับนำคนบุกวัดบางคลานปิดกุฏิเจ้าอาวาสศาลจังหวัดพิจิตรนะครับพิพากษาจำคุกอดีตสว.กิตติศักดิ์รัตนวราหะนะครับกรณีนำมวลชนบุกวัดหิรัญญารามนะครับหรือวัดบางคลานปิดกุฏิรักษาการเจ้าอาวาสนะครับ1ปีปรับ 16,500 บาทไม่ปรากฏว่าจำเลยเคยได้รับโทษจำคุกมาก่อนโทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้2ปีนะครับและให้คุมประพฤติไว้1ปีส่วนคดีที่อดีตสว.กิตติศักดิ์นะครับนำชายชะกันชุดดำบุกทำร้ายร่างกายพระสงฆ์วัยยาวัชกรนะครับและคนงานภายในวัดบางคลานเมื่อวันที่6เมษายน2566ศาลเลื่อนอ่านคำพิพากษาเป็นวันที่4กันยายน2567เนื่องจากจำเลยทั้ง7ไม่มาศาลจึงเป็นเหตุให้เลื่อนอ่านคำพิพากษาขอคุณข้อมูลดีๆจากมติชนนะฮะและขอคุณร่วมติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พี่นิวด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีไปแล้วครับสวัสดีครับ